ื่องวุ่นๆในตอนนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อชาวหอในไม่สบายใจจนต้องหาที่ระบายมาดูกันว่ากรุ๊ปไหนเมื่อไม่สบายใจจะปรึกษาเพื่อนกรุ๊ปไหนปรึกษาคนนอกกรุ๊ปไหนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอยากรู้ต้องไปติดตามที่อาจารย์เรียกพวกคุณ2คนมาในวันนี้เพราะมีเรื่องสำคัญอาจารย์คิดว่าจะฟื้นฟูโครงการวิทยุประจำหอในของเราอ๋อรายการวิทยุที่ประชาสัมพันธ์เรื่องสาระแล้วก็การเรียนแล้วก็ให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนกับเด็กหอในอ่ะนะอาจารย์ใช่ใช่อาจารย์คิดว่าโครงการดีๆแบบนี้เราน่าจะเอากลับมาทำใหม่นะโดยให้คุณ2คนเนี่ยเป็นดีเจจริงป่ะคะเนี่ยนี่หนูฝันตั้งแต่เด็กๆเลยนะว่าอยากเป็นดีเจอ่ะผมก็อยากเป็นนะครับแต่ว่าผมไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยครับไม่เป็นไรหรอกคนเรามันต้องมีครั้งแรกเปิดผ้าออก Open ได้ครับเฮ้ยเปิดหน้าบนโต๊ะอ๋อครับผมหน้าบนโต๊ะเนาะครับผมโหนี่อุปกรณ์การจัดรายการเลยครับเนี่ยมีอะไรอ่ะการถามหนูได้เลยนะเราอ่ะเคยฝึกงานที่ขึ้นวิทยุมาก่อนไม่เชื่อเดี๋ยวลองให้ดูรอบนี้อุ่นเครื่องกันก่อนนะคะสาวๆคนไหนนะหนีแฟนมาเที่ยวขอเสียงหน่อยเอ้ยดีเจรถบัมแล้วล้อเล่นค่ะอาจารย์เดี๋ยวเอาจริงให้ดูไหวไหมเนี่ยฮะไหวหนูจัดไหวอาจารย์แต่ว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยอาจารย์เธอต้องดูแลคนแรกเลยล่ะการครับอาจารย์ว่าการคงต้องหาคู่หูคนใหม่มาแทนปลื้มจิตแล้วล่ะ new partner ได้ครับอาจารย์อีกนิดนึงครับคือการเปิดเพลงเพาะเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับอาจารย์เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ก็เลยไลฟ์ซีดีมาให้เป็นเพลงของอาจารย์สมัยอาจารย์ยังเป็นนักเรียนอยู่อาจารย์เองครับแต่ก็ไม่ได้บังคับนะอยากเปิดก็เปิดไม่เปิดก็ไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ได้บังคับอ๋อครับซีดีเนี่ยใส่ตรงช่องนู้นนะครับไม่ได้บังคับเลยนะลำโพงบนลุ่มนะตอนเปิดเพลงอาจารย์นี่ก็เล่นให้มันดังๆเลยโดยเฉพาะแท็ก2เพราะมากไฟไฟนี่ทำไมเสื้อฉันถึงเปื้อนอ่ะแกเอาเสื้อฉันไปใส่ใช่ไหมนี่แกก็รู้ว่าฉันเป็นคนยังไงฉันเคยเอาของของแกไปใช้แล้วไม่ขอด้วยหรอเออก็จริงอ่ะถ้าเป็นยายปิ๊กกี้ก็ว่าไปอย่างนี่แล้วก็มาช่วยกันทำรายงานได้แล้วเอานี่ไปไปย่อมาให้ฉันแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะพิมพ์เข้าไปในรายงานขอด่วนๆนะจ๊ะปิ๊กกี้แกเอาเสื้อฉันไปใส่แล้วไม่ขอใช่ไหมเปล่านะแกเผลอทำเลอะเองหรือเปล่าในห้องเนี้ยแกซุ่มซ่ามที่สุดแล้วนะไฟเนาะก็จริงหรือว่าจะทำเลยเองแล้วเข้าใจก็ดีแล้วค่ะตอนนี้นะคะทำรายงานได้แล้วค่ะทำรายงานอะไรของแ
นี่มันอยู่ในเฟซบุ๊กชัดๆก็ในรายงานเนี่ยนะเขาต้องให้ใส่รูปสมาชิกเข้าไปด้วยฉันก็เลยมาหารูปพวกแกในนี้เนี่ยกำลังหารูปวิกกี้อยู่ในทีแป๊บแป๊บแป๊บฮะย้อนกลับไปดิเฮ้ยเสื้อวิกกี้มันคุ้นๆนะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเสื้อฉันนี่ยายวิกกี้อะไรแกเอาเสื้อของฉันไปใส่หลักฐานคาตาเลยโอ้ใช่คือวันนั้นเสื้อฉันไม่แห้งเสื้อก็เลยขอยืมของแกไปใส่ช่วยพี่ๆทาสีที่คณะก่อนน่ะปิกกี้แกนี่มันแย่จริงเลยนะอ้าวอะไรเนี่ยเรื่องแค่นี้ทำเป็นงกนี่เพื่อนกันปะเนี่ยประเด็นไม่ได้อยู่ที่งกแกมันอยู่ที่ว่าแกเอาของฉันไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตฉันงั้นฉันซื้อต่อก็ได้เอาเงินไปดิได้งั้นแกก็เสื้อดิเน่เล่นอย่างนี้ใช่ไหมไอ้โดนัทคว้าของฉันใช่ไหมฮะเฮ้ยแกแกหยุดเลยหยุดหยุดมาให้หยุดนี่ทะเลาะกันเป็นเด็กไปได้ปิกกี้แกเอาเสื้อโดนัทไปใช้โดยที่ไม่ขอเนี่ยขอโทษเขาหรือยังขอโทษโดนัทปิกกี้เขาขอโทษแกแล้วเนี่ยก็จบไปแล้วแล้วตอนนี้นะสองคนเนี่ยก็มาช่วยฉันทำรายงานได้แล้วเร็วๆก็ไม่เสร็จกันพอดีเนี่ยล้อกันอยู่นั่นแหละนี่จะหยุดได้หรือยังยังไม่ทำเลยเลยที่พี่ต่อจะเขียนนี่ไงนี่อ่านนี่ยังนี่กำลังอ่านเลยนี่มันเสียวันที่เลยเนี่ยตกลงอาจารย์ลินพอจะรู้จักนักศึกษาที่พูดเก่งๆหรือว่ามีความรู้เรื่องเพลงเยอะๆไหมครับผมอยากได้มาเป็นดีเจที่ขึ้นนะครับอาจารย์อาจารย์ลินครับอาจารย์ลินโอ๊ยฮะคืออ๋อนี่เธออยากได้นักศึกษาไปเที่ยวเจดีย์เหรอเป็นดีเจครับอาจารย์ไม่ใช่ไปเจดีย์ครับโอ้อาจารย์เป็นไรครับเนี่ยวันนี้อาจารย์ดูซึมๆนะครับซึมมีน้ำซึมเหรอซึมตรงไหนอะไหนไม่ใช่ซึมแบบนี้ครับอาจารย์ซึมเศร้าอะครับโหอาจารย์เป็นหนักมากเลยอะอาจารย์สรุปคืออาจารย์เป็นอะไรกันแน่ครับเนี่ยก็อาจารย์เชนขวัญใจอาจารย์นะสิโทรไปก็ไม่รับส่งไลน์ไปขึ้นว่าอ่านนะแต่ก็ไม่ยอมตอบอาจารย์ว่าอาจารย์เชนต้องมีใครแน่ๆเลยอะใจเย็นนะครับอาจารย์อย่าคิดมากนะครับอาจารย์คริสต์มาสนี่ถึงคริสต์มาสแล้วเหรอเนี่ยเหรอไม่ได้ไม่ได้ซื้อของขวัญเลยอะแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อของขวัญคริสต์มาสก่อนนะนะทำไมนะนี่คริสต์มาสแล้วเหรอไม่เร็วจังอะโอ้ตายละคริสต์มาสลอยกระทงครับโอ้ยสงสัยต้องหาเองซะแล้วสิพี่กันอยู่นี่เองหนูมีของมาให้อ่ะค่ะอ๋อครับโหเป็นซีดีเพลงอ่ะครับวง Love Rhythm ใช่ค่ะหนูเห็นพี่มาจัดรายการเสียงตามสายอ่ะก็เลยเอาเพลงพวกนี้มาให้พี่ๆเปิดในรายการโหแสดงว่าวงนี้กำลังดังเลยใช่ไหมครับเรียกก็ไม่มีคนรู้จักดีกว่าคือมันวงอินดี้อะค่ะแล้วก็เพลงเขาว่าดีมากๆเลยถ้าไม่ใช่คนที่ฟังเพลงอย่างหนูเนี่ยก็คงไม่รู้จักวงนี้หรอกอ๋อครับโหนี่พี่เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าน้องก๊อฟศึกษาเรื่องเพลงขนาดนี้เลยอะแล้วถ้าอย่างนั้นน้องก๊อฟสนใจมาจัดรายการกับพี่ไหมครับจัดรายการช่วงเกล็ดกรุ๊ปเลือดฝ้ายสาวกรุ๊ป A น่าเชื่อถือแม้ชาวกรุ๊ป A มักจะเป๊ะจนกรุ๊ปอื่นสายหัวแต่ก็มีข้อดีคือเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรชาวกรุ๊ป A จะมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ไว้ใจของคนรอบข้างก๊อฟสาวกรุ๊ป AB ไม่ชอบตามกระแสชาว AB มักจะไม่ชอบงานที่คนส่วนใหญ่ชอบแต่มักจะคอยมองหางานดีๆที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เสียงตามสายประจำหอในของเรานะครับค่ะถ้าใครอยากฟังเพลงอะไรหรือมีปัญหาเรื่องเรียนอะไรเนี่ยก็
สามารถโทรเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะครับผมนะครับวันนี้มารับสายสายแรกของวันนี้เลยนะครับปึ๊บรับสายแล้วสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับสวัสดีครับอู๋ครับผมมีเรื่องอยากปรึกษาหน่อยครับครับผมเชิญเลยครับคือผมแอบชอบเพื่อนคนนึงอะครับเขาอยู่ชั้น6ผมอยู่ชั้น8เราคนละชั้นกันจะรักกันได้ไหมครับคือคลื่นของเราเป็นคลื่นสาระและการเรียนรู้นะครับคุณอู๋แล้วเราก็จะรับปรึกษาเฉพาะปัญหาการเรียนนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเชิญสายต่อไปเลยดีกว่านะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมอู๋คนเดิมนะครับเวลาผมคิดถึงเขาอ่ะผมก็เรียนไม่รู้เรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องการเรียนหรือเปล่าครับคุณอู๋คะถ้าคุณอู๋คิดถึงเขามากขนาดนั้นนะคะขอแนะนำให้คุณอู๋เนี่ยไปบอกรักกับเขาดีกว่าค่ะจริงๆแล้วเขาเนี่ยอาจจะรอคุณอู๋อยู่เหมือนกันก็ได้นะคะใช่ขอบคุณมากนะครับให้คำปรึกษาดีจังเหมือนดีเจอีกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะครับผมงั้นเชิญสายต่อไปเลยดีกว่านะครับแต่ว่าขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าคลื่นของเรานะครับเป็นคลื่นเกี่ยวกับสาระและก็การเรียนรู้นะครับมาสายที่3เดี๋ยวรอสายเลยนะครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแพทนะคะจะปรึกษาเรื่องเลือกวิชาเรียนเทอมหน้านะคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับว่าแต่คุณแพทนี่กำลังสับสนระหว่างวิชาอะไรกับวิชาอะไรล่ะครับคือเทอมหน้าหนูเรียนคนละวิชากับแฟนเลยกลัวว่าแฟนจะนอกใจค่ะทำไงดีคะคุณแพทคะคนเราคบกันเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของความไว้ใจเข้ามานะคะถ้าโมแต่มาระแวงกันแบบนี้เนี่ยสุดท้ายอ่ะมันจะไปไม่รอดค่ะจริงด้วยค่ะจริงของพี่ให้คำปรึกษาดีจังไม่เหมือนดีเจอีกคนขอบคุณนะคะค่ะโชคดีนะคะครับโอ้โหงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราพักเบรกไปฟังเพลงก่อนแล้วกันนะครับเพราะงั้นใครอยากฟังเพลงอะไรนะฮะก็สามารถส่งข้อความมาได้เรื่อยๆเลยนะครับไปฟังเพลงกันเลยครับเป็นอะไรเนี่ยทำไมมีแต่คนโทรมาปรึกษาเรื่องปัญหาความรักทั้งนั้นเลยอ่ะพี่กันไม่รู้หรอคะว่าปัญหาที่ใหญ่สุดของวัยรุ่นเนี่ยมันก็หนีผลเรื่องความรักหรอคะแต่ว่าที่พี่แปลกใจมากกว่านั้นนะครับคือโหน้องก๊อฟดูเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความรักมากเลยนะครับเนี่ยดูจากภายนอกแล้วน้องก๊อฟไม่น่าจะรู้เรื่องนี้ดีเลยนะครับทำไมอะคะพี่ก็ความรักก็เป็นสิ่งที่สวยงามไม่นะเหมือนที่วง Love Rhythm เนี่ยเขาบอกเอาไว้แล้วเขาบอกว่าอะไรครับก็วงเนี้ยค่ะเขาเป็นคู่รักกันคนนึงร้องอีกคนนึงแต่งเพลงเพราะฉะนั้นเพลงเขาแต่ละเพลงเนี่ยก็เลยมักจะแฝงข้อคิดดีๆกับความรักไว้เสมออย่างนั้นเหรอครับใช่ค่ะแต่คนที่สนใจแต่เรื่องเรียนอย่างพี่กันเนี่ยคงไม่เข้าใจหรอกยังไงก็พยายามเข้านะคะเดี๋ยวก็ไปเอากาแฟก่อนโดนัทไหนแกว่าจบแล้วไงก็จบไงฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรที่แกยืมเสื้อฉันไปใช้นี่หรอแล้วทำไมต้องไปปลุกที่เธอล่ะไว้อะไรเสื้อตัวโปรดโดนคนเอาไปใช้แล้วทำเปื้อนลบทิ้งเดี๋ยวนี้ไม่ลบทำไมฉันต้องลบก็แกทำจริงๆนี่นะจะเล่นแบบนี้ใช่ป่ะใช่จะเอาเหรอฮะจะเอาเหรอเดี๋ยวแกสองคนใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นๆนิ่งๆใจเย็นๆนะอย่าทะเลาะกันว้ายไม่ยอมไม่เย็นมาละลบทิ้งเดี๋ยวนี้เลยถ้าแกไม่ลบนะจากนี้ไปไม่ต้องเรียกฉันว่าเพื่อนนี่โดนัทฉันว่าแกก็ทำเกินไปนะนายครับซื้อผงล้างหน้านึงค่ะโอเคครับขอบคุณนะครับเก๋านายว่าฉันผิดเหรอฉันไม่รู้เรื่องจะทำบัญชีอยู่เนี่ย
ไม่ได้ฟังเลยนี่ไม่ต้องทำเป็นเนียนเลยนะเมื่อกี้เห็นฟังหูกลางอยู่เลยฉันได้ยินหมดแหละฉันว่าเธอก็ทำเกินไปนะที่ไปโพสเฟซบุ๊กอย่างนั้นอะถ้าเธอแค่อยากระบายหรือต้องการที่ปรึกษาทำไมไม่ไปโพสที่เว็บบอร์ดหอในอะเว็บบอร์ดหอในอืมอย่าจารินมันรักทำไมจะปล่อยปล่อยสิยับแช่บอกให้ปล่อยไงอย่าไปนะครับจับอันนี้เอาไปพี่แช่ทำร้ายจารินทำไมครับโอ้จารินพี่แช่ทำร้ายจารินทำไมโอ้ยกันเนี่ยเคยไว้ใจพี่บ้างไหมพี่กำลังห้ามจารินไม่ให้ลาออกลาออกใช่จะลาออกจะลาออกจะเปลี่ยนเป็นผู้อาจารย์เชนอาจารย์เชนถ่ายรูปคู่กับใครก็ไม่รู้ผู้หญิงก็ไปกินอาจารย์เชนได้เลยอาจารย์จะลาออกอาจารย์จะไปกินอาจารย์เชนเรื่องนี้โอ้อาจารย์ครับใจเย็นครับอาจารย์เดี๋ยวผมว่าค่อยคุยกันดีกว่าอาจารย์ครับมานั่งก่อนครับอาจารย์นั่งก่อนเดี๋ยวค่อยคุยอะไรอีกก็ไปกินอาจารย์เชนโอ้ค่อยพูดนะครับอาจารย์ผมว่าจริงๆเราเรื่องนี้ในรูปนั้นอาจจะไม่ใช่กิ๊กของอาจารย์เชนก็ได้นะครับใช่อาจจะเป็นเมียอาจารย์เชนก็ได้นะครับอาจารย์ดีไม่ดีมีลูกในการแล้วด้วยซ้ำแล้วอาจารย์จะลาออกไปทำอะไรครับใช่ปูนี้แล้วเนี่ยที่ไหนก็จะรับทำงานครับผมมองไม่เห็นเลยนอกจากบ้านบางแคตอนนี้ไม่โกรธอาจารย์เชนละดีมากแล้วครับโกรธอย่าแช่แทนจะฆ่าตายจะใจเย็นครับอาจารย์โอ้ใจเย็นครับอาจารย์ใจเย็นครับแช่เตอร์ด้วยความหวังดีนะครับพี่แช่ช่วยพี่ไว้นะเนี่ยอาจารย์ครับใจเย็นนะครับอย่าฆ่าพี่แช่เลยนะฮะฆ่าพี่แช่ก็เหมือนฆ่าสุนัขตัวหนึ่งนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรกับคุณมาครับอาจารย์เออแล้วก็เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมว่าก่อนที่อาจารย์จะตัดสินใจทำอะไรอ่ะลองปรึกษาคนอื่นก่อนดูดีไหมครับปรึกษาผมก็ได้นะครับเรื่องหัวใจผมถนัดครับอาจารย์ลินกันแล้วเธอพอจะมีใครแนะนำให้อาจารย์ไหมอ่ะผมมีอยู่หนึ่งคนครับอาจารย์ตอนนี้เขาจัดรายการวิทยุที่หอในกับผมจริงเหรอจ๊ะอาจารย์สนใจไหมครับสนใจสิจ๊ะขอบใจมากนะครับอะไรวะแล้วบอกอยู่2ชั่วโมงไม่สนใจพอนี่มาแป๊บเดียวตอบได้เลยใจนะจริงว่ะช่วงเด็ดลุกเลือดโดนัทสาวกรุ๊ปโอปากไม่ตรงกับใจชาวกรุ๊ปโอมักจะเก็บความรู้สึกไม่พูดออกมาตรงๆเช่นถึงจะยังโกรธอยู่แต่ก็จะไม่ยอมพูดออกมาฟิกกี้สาวกรุ๊ปบีแรงมาแรงไปชาวกรุ๊ปบีเป็นคนตรงๆใครดีมาก็จะดีคืนใครร้ายมาก็จะร้ายกลับดังนั้นอย่าให้ชาวกรุ๊ปบีโกรธจะดีที่สุดเอาหน้าฟิกกี้ฉันว่าโดนัทอาจจะยังไม่หายโกรธอ่ะยังไงแกก็ให้เวลามันหน่อยแล้วกันนี่แล้วฉันโกรธไม่เป็นหรือไงเซ็งอ่ะโพสระบายในเน็ตดีกว่าโอ๊ยเดี๋ยวหยุดเลยแกแล้วทำไมแกต้องไปทำตามโดนัทมันด้วยอ่ะเหมือนตรงไหนฉันน่ะโพสในเว็บบอร์ดหอในไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใครเฮ้ยพวกแก2คนนี่พอกันเลยนะเอาเป็นว่าจะทำอะไรก็ทำเลยนะคะเชิญเลยค่ะฉันไม่ยุ่งกันแล้วนะกระทู้มันเป็นแบบนี้เองเหรอเออแล้วกระทู้นี่มันคืออะไรอ่ะกระทู้ก็คือชื่อหัวข้อที่เธอต้องตั้งไงแล้วให้เขามาแสดงความคิดเห็นงั้นฉันตั้งกระทู้ดีกว่าตั้งว่าเบื่อจังมีรูเมทนิสัยแย่ๆแล้วก็ทำอะไรต่อเธอก็ต้องใส่ชื่อด้วยเธอตั้งว่าอะไรอ่ะโดนัทไม่ได้สิใช้นามแฝงดีกว่าขนมปังเสร็จแล้วก็กดเลยใช่ป่ะกดเลยกดเลยนะตั้งกระทู้เสร็จแล้วก็ต้องรอคนมาเม้นเฮ้ยมีคนตั้งกระทู้บ่นเรื่องรูมเมทแย่ๆด้วยอ่ะพิมพ์ตอบกลับดีกว่าเราก็เจอรูมเมทแย่ๆเหมือนกันชอบเอาเราไปด่าลับหลังเกลียดมากลงชื่อหมูน้อยเฮ้ยมีคนตอบกระทู้ฉันแล้วอ่ะอุ้ยเขาคิดเหมือนกับฉันเลยอ่ะชื่อหมูน้อยหมูน้อยเหร
แล้วฉันทำไงอ่ะฉันต้องทำไงอ่ะก็ถ้าคุยกันแล้วถูกใจเนี่ยนะก็สามารถทักแชทได้แบบลับๆอ่ะเป็นสองคนจริงเหรอกดตรงไหนนี่เหรอนี่กดนี่สวัสดีเฮ้ยใครทักมาเฮ้ยเจ้าของกระทู้ทักแชทเรามาด้วยอ่ะสวัสดีเช่นกันค่ะเฮ้ยเขาตอบกลับมาแล้วอ่ะฉันว่าคุณหมูน้อยนะต้องเป็นเพื่อนใหม่ที่นิสัยดีไม่เหมือนยาปิกกี้แน่ๆถ้าถามเพื่อนคนนี้จะน่ารักนะไม่เหมือนยีโดนัทหรือเปล่าครับน้องก๊อฟเราเลิกกันเถอะชื่อซิงเกิลสุดท้ายของวง Love Rhythm ค่ะเขามีปัญหาเข้ากันไม่ได้ก็เลยเลิกกันและตอนเนี้ยวงก็แตกละพี่เสียใจด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะหนูเข้าใจแล้วว่าความรักอะมันไม่ได้สวยงามสุดท้ายไม่ว่าจะคบกับใครไปอะเราก็ต้องเลิกกันอยู่ดีพี่คิดอย่างนั้นไหมคะพี่คิดว่าเราถึงเวลาจัดรายการแล้วครับเรามาจัดรายการเลยดีกว่าครับจัดรายการเลยดีกว่าโอเคครับใส่หูฟังสวัสดีครับคุณผู้ฟังนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เสียงตามสายประจำหอในของเรานะครับก็ใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องเรียนนะฮะอยากจะปรึกษาโทรมาได้เลยนะครับมาในสายแรกปุ๊บสวัสดีครับสวัสดีค่ะนิรินทร์นะคะอุ๊ยไม่ได้สิเขาก็จำได้ว่าเป็นเราอรันชื่อรันนะคะมีเพื่อนแนะนำมาค่ะไว้โทรมาปรึกษารายการนี้ค่ะบังเอิญจับได้ว่าแฟนที่อยู่ที่เมืองนอกมีกิ๊กอะค่ะนี่จะต้องทำยังไงดีคะเนี่ยโอ้ใจเย็นๆนะครับเรื่องแบบนี้ไม่ต้องใจเย็นแล้วค่ะเลิกค่ะเลิกไปเลยผู้ชายแบบนี้ที่คบกันไปสักวันนะคะยังไงก็ทิ้งเราอยู่ดีค่ะอะเลิกเลยอะคะใช่ค่ะที่ไหนมีรักนะคะที่นั่นก็มีทุกข์ค่ะอยู่คนเดียวดีที่สุดว่าเสียงคุ้นๆเนี่ยนี่อาจารย์ลินใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โหอาจารย์ครับผมขอโทษแทนท็อปด้วยนะครับไปแล้วฮัลโหลอ้าวเฮ้ยเลิกเลยเหรออ่ะงั้นเชิญสายต่อไปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับยังไงคะสวัสดีครับผมชื่อแช่ครับชื่อชาครับคือว่าผมมีเรื่องกุ้มใจมากๆเลยอะคือตอนนี้คนที่ผมรักกำลังเจ็บแต่ผมทำได้เพียงยืนดูเธออยู่ห่างๆนะครับโอ้โหยืนดูอยู่ห่างๆแล้วจะยืนดูหาอะไรคะพี่ทำไมไม่กลับบ้านไม่ตั้งใจทำงานฮะมีสมองสะเปล่ามีหัวสะเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่รายการอาจารย์วีระหรือเปล่าครับเนี่ยดุจังเลยอ่ะโอ้โหงั้นขอปิดรับสายเลยละกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงพร้อมกันเลยละกันนะครับบายโอ้ยสบายใจจังได้ช่วยคนให้พ้นทุกข์จากเรื่องของความรักโดนัทเสื้อตัวเก่าแก่เผาทิ้งได้เลยนะฉันซื้อตัวใหม่มาให้ละขนมปังฉันประชดใส่ลูเมตตามที่แกบอกแล้วนะสะใจมากพูดเลยหมูน้อยแต่ฉันเพิ่งโดนลูเมตทำแย่ๆใส่เมื่อกี้ยังอ่ะจะทำยังไงดีอ่ะอย่าไปยอมดิแรงมาก็แรงกลับปล่อยให้มันได้ใจหอยปิกกี้คือเสื้อที่แกซื้อให้ฉันอะฉันว่ามันขาดอะไรไปอย่างนะขาดอะไรอะก็รอยเปื้อนไงนี่มันจะเกินไปแล้วนะฮะเกินไปยังไงฮะทำไมเล่นอย่างนี้ใช่ไหมฮะทำไมนี่เนี่ยจะเล่นแบบนี้ใช่ไหม
ใช่ไหมยืนไม่ใช่ไม่ใช่ยืนไม่ยืนไม่หยุดไม่หยุดหยุดไม่หยุดหยุดสินี่อยู่ด้วยกันมานานแค่ไหนแล้วเรื่องเล็กๆแค่นี้นะยังยอมกันไม่ได้สักทีนี่แยกย้ายกันเลยนะไปสงบสติอารมณ์ของตัวเองให้เรียบร้อยแล้วใจเย็นๆเมื่อไหร่เนี่ยค่อยมาคุยกันให้มันดีๆเข้าใจไหมไปเร็วไปหนูน้อยฉันทนไม่ไหวแล้วนะเมื่อกี้เพิ่งทะเลาะกับรูเมทมาอีกรอบอ่ะฉันก็เหมือนกันเอางี้ไหมดักตบไปเลยฉันไปช่วยแกก่อนแกค่อยมาช่วยฉันทีหลังความคิดแค่ดีมากเลยอ่ะงั้นตกลงตามนี้เดี๋ยวฉันจะไปนัดมันส่วนหมูน้อยเธอก็เป็นอาของเธอมาด้วยนะเฮ้ยดูนะลิกกี้คือคอยแค่เอาจริงๆนะคือแบบฉันน่ะไปนั่งคิดนอนคิดตะแคงคิดว่าแล้วนะเว้ยว่าแบบเราควรจะคุยกันแบบเคลียร์เว้ยแล้วคือแบบจะต้องใจเย็นกว่านี้โอ้ยใช่แกคิดดีมากเลยอ่ะงั้นเอาอย่างนี้มะคือเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเที่ยงมาเจอกันที่ลานหน้าหอดีมั้ยแกโอ๊ยนี่มาดิมาโอ๊ยคิดไม่ทันเลยแกเดี๋ยวโอ๊ยฉันงงมากเลยฉันนอนก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแกอ๋อได้แกฝันดีนะแกบายแกกูเน็กคลิปคือจัดรายการอะไรของคุณต่อว่าคนฟังกลางรายการ so bad ขอโทษครับอาจารย์งั้นครั้งหน้าผมจะระวังมากกว่านี้นะครับอย่าให้มีอีกล่ะแล้วก็อย่าลืมเปิดเพลงของผมด้วยไม่ทราบแต่ก็ไม่ได้บังคับนะแล้วแต่คุณ up to you ครับไปเพิ่มจิตไม่ทราบน้องก๊อฟครับอยู่กันครับพี่มีเรื่องจะคุยด้วยครับเชิญนั่งครับพี่ไรเหรอคะเมื่อกี้พี่เพิ่งคุยกับอาจารย์นพมาอาจารย์ฝากเตือนเรื่องที่น้องก๊อฟด่าคนฟังในรายการนะครับหนูว่าหนูก็ไม่ได้ด่าหรือว่าอะไรใครนะคะหนูแค่ชี้ทางสว่างให้คนฟังก็เท่านั้นเองอะชี้ทางหรือว่าระบายอารมณ์กันแน่ครับพี่ว่าถ้าคนฟังได้ฟังน้องก๊อฟจัดรายการเขาคงไม่ชอบน้องก๊อฟนั่นแหละครับก๊อฟจ๊ะเมื่อวานนี้อาจารย์ฟังเธอจัดรายการแล้วนะบอกเลยว่าโมโหมากเห็นไหมครับโมโหผู้ชายเนี่ยชอบเห็นพวกเราเป็นตัวเล็กตัวน้อยเป็นของเล่นไม่ชอบเลยใช่ไหมจ๊ะพวกเราใช่เดี๋ยวก่อนนะครับนี่คืออะไรครับนี่คืออะไรนี่คือแฟนคลับของก๊อฟจ้ะฟังก๊อฟจัดรายการแล้วชอบมากนี่ดีนะเอาเรื่องความรักของคนมาด่าเนี่ยด่ากันตรงๆไม่อ้อมค้อมแบบเนี้ยเจชอบโอ้ดีเลยค่ะอาจารย์ลินถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยหนูจะเอาเรื่องแย่ๆของคู่รักคู่อื่นเนี่ยมาเล่าในรายการให้ฟังดีไหมคะพวกเราดีเดี๋ยวก่อนนะครับพี่ว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องเลยนะครับไม่ถูกต้องเลยหนูว่าคนฟังเขาก็ตัดสินแล้วนะคะโอเคครับถ้างั้นเชิญน้องก๊อฟจัดรายการเป็นคนเดียวนะครับเหรอนี่เรื่องกินดีหรือต้องโหดดีกว่าดีจัดคนเดียวเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันเนาะโอ๊ยได้
เลยฉันไม่ว่าอะไรเลยฉันเพิ่งนึกได้แค่เมื่อกี้ว่าเฮ้ยมีธุระเหมือนกันจริงไงเจอกันนะได้เลยบายบายแย่บายหนูน้อยอยู่ไหนแล้วถึงแล้วเธออยู่ไหนอ่ะไม่เห็นเลยลองกระโดดหน่อยเห็นยังไม่เห็นเลยอ่ะเอางี้เธอลองเห่าเป็นเสียงหมาดังๆสิลองหาเราดูนะเราผมยาวๆหน้าคมๆหุ่นดีๆอะแล้วหน้าตาเป็นไงอะบังเอิญจังเลยอะเราก็ผมยาวๆหน้าคมๆหุ่นดีๆเลยเหรอไหมอะต่อดีอ่ะจะตบไหมฉันหิวข้าวอ่ะไปหาข้าวกินก่อนละกันแล้วค่อยว่ากันก็ดีอ่ะฉันเจอร้านไอติมเจ้าใหม่แกน่าจะชอบมีไอติมรสลีมอนที่แกชอบด้วยนะจริงเหรอเออวิไม่รู้เลยอ่ะมีเมนูใหม่ด้วยวอฟเฟิลวอฟเฟิลเฮ้ยนี่จริงต้องไม่รอเฮ้ยเดี๋ยวนี้ดีเดี๋ยวสะดุดไม่ข้ามฉันบอกแกประจำเลยแกไม่เคยเชื่อเนี่ยเก่าเนี่ยเนี่ยพี่เกียร์โดนนัดนัดกันแถวเนี้ยไม่เห็นมีใครเลยไหนเธอว่าโดนนัดกับพี่เกียร์นัดตบกันไงแต่มันอยู่ดีๆก็นัดกันมันน่าสงสัยนะเฮ้ยหรือว่าสองคนนี้อาจจะยังไม่ลงมาก็ได้งั้นเรามานั่งรอก่อนเนี่ยอุ๊ยพอดีเลยฉันว่าระหว่างที่เรารอนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาทำรายงานเลยดีกว่าโอ้โหนี่เลยมาห้ามคนตบกันไม่ใช่เหรอนี่ไม่ต้องทำรายงานอีกก็เข้าเวลาไงทำหรือยังเหอะยังสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เสียงตามสายของหอในของเรานะคะวันนี้เราจะไม่เน้นเปิดเพลงไม่เน้นตอบปัญหาเรื่องการเรียนแต่ว่าเราจะเน้นการถกปัญหาเรื่องความรักล้วนๆค่ะเดี๋ยวเรามารับสายแรกกันเลยดีกว่านะคะวันนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณอะไรคะสวัสดีครับผมกันครับพี่กันจะเล่นตลกอะไรกันคะเนี่ยไม่ได้ตลกครับพอดีผมอยากขอเพลงที่1อัลบั้มแรกของวง Love Rhythm ครับพี่จะฟังไปทำไมคะมีคนเคยเล่าผมฟังนะครับว่าเพลงของวงเนี่ยถ้าเกิดฟังแล้วจะรู้สึกว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ผมก็ไม่เคยเข้าใจมันเลยจนกระทั่งผมได้ฟังมันนะครับแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนฟังเพลงนี้ด้วยกันครับThank you.
พลงแต่เราเองกับเขียนชื่อเธอก่อนนี่คือรักหรือเปล่ารักหรือเปล่านั่งใกล้ๆกันแล้วใจฉันก็ร้อนเผารักหรือเปล่ารักหรือเปล่าสบตาได้ไม่นานก็ต้องลองติดมีเขาหรือก็เปล่ารักหรือเปล่ารักหรือเปล่ามันเริ่มเย็นหัวใจเต้นไม่เป็นเรื่องเป็นราวรักหรือเปล่ารักหรือเปล่าเลยฉันเองยังไม่รู้คำตอบบอกเลยฉันไม่รู้จะค้นหามันจากไหนรักใจถึงวันเนี้ยทั้งสองคนเขาจะแยกวงกันแล้วอะแต่ว่าเพลงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้รู้นะครับว่าตอนที่เขารักกันอยู่มันสวยงามขนาดไหนถ้ากลัวการเลิกกันอ่ะจนไม่สร้างช่วงเวลาดีๆแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมครับฮัลโหลค่ะว่าไงคะฮัลโหลดีเจก๊อฟคะเมื่อไหร่จะเริ่มด่าความรักสักทีคะทุกคนรอฟังอยู่จริงไหมจ๊ะพวกเราจะว่าไปแล้วเนี่ยความรักอ่ะมันก็ไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมดนะคะจริงๆเราก็น่าจะลองเปิดใจให้มันดูอีกสักครั้งหนึ่งค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณกันนะคะที่ช่วยเตือนสติพวกเราทุกคนกับคำแบบนี้ได้ยังไงอะฮะอาจารย์ไม่ยอมนะจริงไหมพวกเราฮึได้มาอินอะไรกันเนี่ยฮะโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยอะไปไหนก็ไปกันให้หมดเลยไปอยู่ดีก็ไม่อินกับเพลงรักไป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 โอ้ได้เฮ้ยอาจารย์ลินครับผมพร้อมแล้วครับฮึพร้อมอะไรผมได้เอาเงินเก็บทั้งหมดของผมเนี่ยไปซื้อกระท่อมปลายนาเราจะได้อยู่เคียงข้างกันตลอดไปผมจะไม่ทิ้งอาจารย์ลินเหมือนอาจารย์เชนครับผมยอมแช่อาจารย์ลินอุ๊ยจนนะอุ๊ยโทรมาทำไมคะอาจารย์เชนอะไรนะคะผู้หญิงที่ถ่ายรูปคู่กันใน Facebookเป็นอาจารย์ที่มหาลัยด้วยกันเหรอคะอ๋อค่ะแหมไม่ได้คิดมากอะไรซะหน่อยค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวขึ้นไปคุยกันยิ้มใช่เดี๋ยวค่อยคุยกันนะเดี๋ยวขึ้นไปสกายกับไอ้เชนกับท้องเจ็ดใจนะเดี๋ยวค่อยคุยกันไปอาจารย์อาจารย์ลินครับอาจารย์ลินโถไอ้แช่ไอ้แช่ทำไมตอนจบโดนอย่างนี้ทุกทีเลยเมื่อวานคุณทำได้ดีมากเลยนะกันคนชมกันเยอะเลยเสือกืดขอบคุณมากเลยครับอาจารย์แต่อาจารย์ติดอยู่อย่างนึงอ่ะคือทำไมยังไม่เปิดเพลงอาจารย์ไมซ่องอ๋อจริงด้วยครับอาจารย์พอดีมันวุ่นๆหลายๆอย่างอ่ะครับถ้างั้นเดี๋ยวยังไงผมเปิดให้ต้นชั่วโมงเลยก็ได้ครับ very good แต่นี่อาจารย์ก็ไม่ได้บังคับอะไรนะก็แล้วแต่กันนะก็ไลฟ์มาเผื่อการเสียไม่ได้บังคับอะไรแล้วแต่กันนะหมายซองครับนะอาจารย์ขอตัวก่อนหมายซองเฮ้ยนี่เฮ้ยพี่กันหาครับเป็นแฟนกันนะฮะซิงเกิลใหม่ของวงเลิฟรีทึมน่ะรู้ป่ะว่าเขาว่ากลับมาคืนดีกันแล้วเขาก็เลยแต่งซิงเกิลนี้ออกมาแทนการขอคืนดีอ่ะอ๋อโหพี่ก็นึกว่าอ๋อเปล่าครับพี่ว่าเพลงนี้ต้องพอแน่ๆเลยครับก็ต้องพอสิคะมันถึงเอามาให้พี่เปิดวันนี้ในการเปิดรายการตอนเช้าของเราไงครับ
วัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราขอเริ่มต้นวันด้วยเพลงเพราะๆนะคะจากวง Love Rhythm ค่ะในเพลงเป็นแฟนกันนะค่ะเป็นแฟนกันนะฉันว่ามันจะดีกับเราสองคนเพราะดีนะครับฉันและเธอจะได้ไม่หนูเลือกมาก็แน่นอนอยู่แล้วแหละที่เกิดขึ้นข้างในนั้นกันเพลงอาจารย์นะหลายซองกันแต่ละกลุ่มเลือดเมื่อมีปัญหาจะมีวิธีการระบายที่แตกต่างกันกลุ่มโอระบายลงโซเชียลชาวกลุ่มโอมักจะชอบระบายผ่าน Facebook เว็บบอร์ดเพื่อระบายโดยไม่เจาะจงให้ใครเห็นเป็นพิเศษกลุ่มเอระบายกับคนมีความรู้ชาวกลุ่มเอเชื่อมั่นในกฎระเบียบจึงมักระบายกับคนที่มีความรู้เชื่อถือได้กลุ่มบีระบายกับเพื่อนชาวกลุ่มบีเป็นคนจริงใจจึงสบายใจที่สุดถ้าจะระบายให้เพื่อนใกล้ตัวฟังกลุ่ม AB เก็บไว้คนเดียวชาว AB มักจะไม่ไว้ใจใครเลยมักเก็บเรื่องทุกข์ใจไว้คนเดียวจนบางครั้งมาพานใส่คนรอบข้างอยู่บ่อยๆและนี่คือวิธีการระบายปัญหาที่แตกต่างกันอยากรู้เรื่องกลุ่มเลือดมากกว่านี้ติดตามได้ใน Love Blood จัดรักให้ตรงกลุ่มทุกวันเสาร์ 20:15 นทางช่อง1 Workpoint ต่อไปนี้เนี่ยฉันขอแต่งตั้งโดนัทให้เป็นประธานของกิจกรรมค่ายอาสาในครั้งนี้นะก็โดนัทดิงานอะไรๆมันก็โยนมาให้ฉันหมดเลยอ่ะปิกกี้นะปลดฉันออกจากตำแหน่งแล้วก็โพสพวกตัวเองขึ้นมาทำงานหมดเลยมาขึ้นเสียงใส่นายอ้วกว่าแกนะคุณจัดการอะไรสักอย่างนึงไม่อย่างนั้นนะค่ายล่มแน่เห็นไหมถ้าพูดดีอย่างเงี้ยพี่ก็อยากทำให้แล้วแต่ถ้าพูดไม่ดีแบบอาจารย์น้องป่ะครับก็ทำแต่ทำแบบไม่เต็มใจพักผ่อนหน่อยนะดูเหนื่อยๆอากาศมันร้อนดื่มน้ำดื่มท่าก่อนด้วยพี่นบเลือกที่เอาอะไรดีเอานี้ไหมข้าวเกี๊ยวกุ้งอบกรอบชานกเป็นนี่ไม่ปกตินะ